นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานเถลิงสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยณพระลานพระราชวังดุสิต 6-8 เมษายนนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่6-8เมษายน2561ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกสาวพัสพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสำหรับกิจกรรมในงานมีความหลากหลายและน่าสนใจพร้อมขอเชิญผู้ที่จะไปร่วมงานแต่งกายชุดไทยชุดผ้าลายดอกหรือชุดสุภาพงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและการปะแป้งพร้อมร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานชวนตอบกับประยุทธ์ทหารไม่ดีก็มีขออย่าเหมารวมนักการเมืองเลวทั้งหมดลั่นเล่นการเมืองมา15สมัยไม่ยอมให้ใครมาดูถูกนักการเมืองนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างพิธีทำบุญศาสนาอิสลามครบรอบ72ปีพรรคประชาธิปัตย์ว่าส่วนตัวเป็นนักการเมืองมา15สมัยตั้งแต่2512รักประชาธิปไตยจึงตัดสินใจที่จะเล่นการเมืองดังนั้นจึงไม่ยอมให้ใครมาดูถูกนักการเมืองขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวไว้ว่านักการเมืองเลวไม่ดีส่วนตัวก็ยอมรับแต่ทหารก็มีเหมือนกันและได้บอกพลเอกประยุทธ์ว่าอย่าเหมารวมซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้เหมารวมแต่เวลาพูดก็ไม่เคยยกเว้นแล้วตอนหลังเปลี่ยนคำพูดว่านักการเมืองที่ดีก็มีดังนั้นจึงอย่าให้ใครมาดูถูกได้เพราะทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 2 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN